สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหารกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้นานการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2567กิจกรรมที่1 MSUBCG Open c o m petition โดยมีรองศาสตราจารย์ดรเพศัชกรหญิงจันทิพย์การจนะศินรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอกอัญรัตน์นาเทระพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายความเป็นอาาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนนำนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน30ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโมเดลธุร,รกิจณห้องประชุมรวงพึ่งอาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สร้างแนวคิดนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG ทั้ง3มิติ เกิดแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตกิจกรรมในวันนี้เป็นการแข่งขันโมเดลธุรกิจของนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน30ทีมโดยคณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือ10ทีมเพื่อเข้าไปร่วมกิจกรรม MSUBCG Hackathon ที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่16-18กรกฎาคม2567ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานโดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่พัฒนาเศรษฐกิจ3ามมิติหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจ BCG ได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรโดยการลด,รลดใช้งานและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดปัญหาบลพิษและสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ครบวงจรเศรษฐกิจสีเขียวที่เน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน